สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลากานาฬิกา10นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนัาสาราดุสิดาลายัยศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโองการให้พลอากาศเอกชลิตผู้ขวาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมลูลทธิพระดาบบทนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางมาลีรัตน์ปลื้มจิตชมนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานคลแลารและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานราชร่วมรัฐสืบสารสินไทยเพื่อทำรงวัฒนธรรมไทยในโครงการนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์สมทบทุนโรงเรียนพระดาบดนายอาทิบราซิกมัสกาตีผู้จัดก,การบริษัทเอทีอีมัสกาตีจำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าว,ท,าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ House of m u s c a t e สมทบทุนมูลิธิพระดาบด นายประพลจารุสไาลพงศ์ผู้จัดการอาวุโสบริษัทปตทสำรวจและผลิติติโตรเลียมจำกัดมหาชนและคณะกรรมการชมรม PSB g o l f Club เฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่ Golf, ขงกอล์ฟการกุศลในโครงการสารต่อที่พ่อทำสมทบทุนโรงเรียนพระราบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานมูลิติสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัออรมภ์รมรและผู้สนับสนุนการจัดรายการพิเศษวันสายใจไทยสืบสิ่งพ่อสร้างสารต่อข้อสอนเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2560เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทุลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในรายการสมทบทุนมูลิธิสายใจไทยพร้อมทั้งทุนกล้าวทุลกระหม่อม ถวายสมุดภาพและแผ่นดีวีดีการจัดงานดังกล่าวนงางสาวสิริรัต์กิจพ่อค้าประธานกรรมการบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชันจำกัดและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินที่ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทร,ร่วมกรัรบริจาคประจำเดือนตุลาคม2560สมทบทุนมูลิธิสายใจไทย นายพรชัยจุธามาตรรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอเน,นื้อมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมาร,มารีนำว่าที่ร้อยโทจตุพลดิจินดาพลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่อมาจากพระราชดำริ คนโทยุทธนาหารบุตรประธานมูลิธิตามรอยเท้าพ่อนำนายไมเคิลจางประธานบริษัทดีพลัสประเทศจีนจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศสตาามพระรชัธยาศัย นายสมพงศ์อมรวิวัฒน์ประธานมูลิธิครูภาชยเดชนำคณะกรรมการบริหารมูลิธิและนักเรียนเก่าอํานวยศินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันโบล,ลิ่งจัตุรมิตรสี่ทิศเพื่อมูลิธิครูภาทิ้งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีเพื่อบํารุงสภา,าชาติไทย นายดานายจันเจ้าชายประธานมูลิธิธรรมดีนำศิลปิ Band ลนจีวันแบและคณะเฝ้าทูนละอองพระบาททูนกล้าวทุลกะหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลพาลานุภาพเห่นงความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทยสมทบทุนมูลิธิอุทกพัฒในพระบรมราชุปธม นางสุชาดาสหารักุลนาย,ยกสมาคมผู้จัดพิ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุงกระมมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน IPA Congress 2015โดยสเสด็จพระราชคุลตามพระราชัทยาไซ นายพยงศรีวณิชกรมรการผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้ดำเนินง,งานการประกวดโครงการกรุงไทยต้นกล้าส,สีขาวประจำปี2559และ2560ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผู้ชนะเลิศการจัดทำโครงการเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการดำเนินงานโครงการและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทานสาย นางสาวกระสัยประวัติรุ่งเรืองผู้มยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธรุรกิจเ b a บกนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธรุรกิจเ b a บกสะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธรุรกิจเ b a บกนนทบุรีและโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ภาษาเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศสตามพระราชธิยาศัายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2 5 6 1และ ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสเพื่อพระราชทานตามพระราชตรายายัยนายบัณฑิตอ่าวสถาพรนาย,ยกสมาคมสิทธิเก่ามาหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะกรรมการสมาคมและสิทธิเก่ามาหาวิทยาลัยกรุงเทเพเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่ามาหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเรนล,ลี่การกุศลสมทบทุนูลิทธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายพรชัยเวชากรสิเกามาหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูนละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินในนามบริษัทยูโรเปียนสแน็กฟู้ดจำกัดสมทบทุนมูลิธีสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวสุกัญญาเจริญลาภวิชโยสิ์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายสุวิสุทธิแป้นสิ์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลิธิชัยพัฒนา นางกุลวดีสิริพัฒน์ผู้มืนในการสนันนก,การบริจิิโรงเรียนบางกอกพัฒนาเขตบางนากรุงเทพมหานครนำคณะผู้ปกครองและคณาจารย์โรงเรียนบางกอกพัฒนาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมการกุศลของโรงเรียนโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชธิาสัย นางสาวน,นดาประภัยสุจริกุลบรรณาธิการจัดทำหนังสือเราจะบำรุงตระกูลวงให้เจริญและรองประทานโครงการจัดทำหนังสืออินทรศักดิ์สจีราชิญยานุสร์นำนายประกรณ์พัฒนเนื่องจำนงและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในการจัดงานอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื<พ>่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2559โดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยและทุนกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อทรงใช้ตามพระราชธิยาศัย นางอรณัฐนครศรีประธานกรรมการฝ่ายวิชาการโครงการวัดบ้านโรงเรียนวัดน้อยในเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาท ทุนกล้าวทูงกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการบวชเนคขม,มะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2560โดยเสด็จพระราชุุศนตามพระราชทาศัยและทุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อทรงใช้ตามพระราชทาศัยนางสาวสุจิตราอนุโรธวานิชและนายอาจน บานนลเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทุงกระหมอ่อมถวายหนังสือรับรองการทำประโยชน์นสสส,สมามกเลขที่30เนื้อที่1ไร่2งานตำบลวัตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชัยภูมิเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพสถิตอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินางสาวาอัชาราพรเรืองจุย้ยรองผู้อำนวยการโรงเรียนศริธทราชวิทยาลายัยรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนศรนธรราชวิทยาลายัยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนำคณะกรรมาการจัดการแข่งขัน ความสามารถทางคณิตศาสตร์จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาเสียงบรมราชกุมารีครั้งที่14ปีการศึกษา2 5 5 9และครั้งที่15ประจําปีการศึกษา2 5 6 0 คณะกรรมาการออกแบบทดสอบการแข่งขันและนักกียนที่ชนะเลิศก,การแข่งขันระดับประถมศึกษามัธยม,มศึกษาตอนต้นและมัธยม,มศึกษาตอนปลายประเภทบุคคลและประเภททีมเฝ้าถูและอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัย นายบัญชาพระพลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะผู้จัดงานและคณะกรรมาการตัดสินการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2559ครั้งที่16ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูและอองพระบาทกร,ราบบังคมทุนรายงานผลการจัดการประกวด เวลา13นาฬิก21นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัยอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิมนรพรจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนและเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนอันจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนสูง5ชั้นรวมถึงจะสร้างอาคารประกอบอื่นๆได้แก่อาคารหอประชุมและสันทนาการอาคารอานุยการ ในการนี้ทอดพระเนตรการละเล่นสบ้ามอนซึ่งเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยรามันที่นิยมเล่นในช่วงวันเทศกาลสงกราน จากนั้นทอ่อพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนอาทิกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักนําสิ่งของเหลือใช้และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นการนำถุงนมมาทำผ้ากันเปื้อนหมวกกระเป๋าการสารฉลอมใส่ไข่เค็มและสารเหรียญโปรยทานจากริบบิ้นกิจกรรมการศึกษาทดลองเรื่องการดูดซึมอาหารของพืชและการลำเลียงน้ำของพืช โดยนำประกาศขาวมาทำการทดลองซึ่งจะช่วยให้ได้เรียนรู้และเห็นความเปลี่ยนแปลงของการดูดซึมและการลำเลียงน้ำได้อย่างชัดเจนการออกแบบหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม LEDD รวมถึงการเขียนโปรแกรม LEGO Mindstorms Education EV3 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้บังคับควบคุมหุ่นยนต์ที่นักเรียนสร้างขึ้น